คุณผู้ชมคะวันนี้มีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมแถมได้สุขภาพนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบการรับประทานกลูเตนหรือแป้งสาลีค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือเมนูโคลพาสพาสต้าวิทแซลมอนเทอริยากิค่ะคุณผู้ชมคะเมนูนี้อร่อยอร่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราใช้พาสต้าเพนเนปราซานเลโมค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเส้นพาสต้านะคะที่ทำจากแป้งถั่วหลากหลายชนิดเช่นถั่วลันเตาถั่วเลนติลถั่วชิกส์พีแล้วก็ถั่วเบอร์ลอตติคุณผู้ชมลองไปชมเลยค่ะโคลพาสพาสต้าวิทแซลมอนเทอริยากิใส่โชยุลงในภาชนะตั้งไฟใส่น้ำตาลทรายแดงน้ำผึ้งมิรินขิงแก่กระเทียมคนให้เข้ากันเคี่ยวจนส่วนผสมข้นตักขิงแก่และกระเทียมออกเติมน้ำมันงาแป้งมันฮ่องกงละลายน้ำคนให้เข้ากันปิดไฟแล้วพักไว้ใส่น้ำมันมะกอกลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำปลาแซลมอนลงจี่จนสุกทั้งสองด้านตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะเทน้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่พาสต์พาสต้าเพเน่ตราซานเรโมเส้นพาสต้าที่ทำจากแป้งถั่วต่างๆต้มประมาณ 6-8 นาทีตักใส่ภาชนะที่มีน้ำเย็นจัดจากนั้นตักขึ้นใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่ซอสเทอริยากิลงในภาชนะที่มีพาสต์พาสต้าเพเน่ตราซานเรโมที่เตรียมไว้ตามด้วยแตงกวา ญี่ปุ่นงาขาวคั่วสุกน้ำมันงาคลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเสิร์ฟวางแซลมอนตกแต่งด้วยไข่เจียวฝอยขิงดองแกะสลักรูปดอกไม้และต้นหอมซอยเป็นเส้นเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโคลพาสต์พาสต้าวิทแซลมอนเทอริยากิจำไว้นะครับซานเรโมพาสต้าสำหรับคุณและครอบครัวโปรโมชั่นพิเศษซื้อซานเรโมพาสต้าวันนี้พิเศษ2แพ็คราคา119 บาทตั้งแต่วันที่10มิถุนายนถึง30มิถุนายน2564หาซื้อได้แล้วที่โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ Family's the place where love never ends.